สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านเช้าวันที่อวยเช้าวันที่เจ็ดนะฮะ <laughs> เดือนพฤษภาคมต้องขออภัยทุกท่านด้วยที่มาสายนะครับวันนี้สาบานให้ตายนะฮะให้ตายดิ้นเลยนะฮะว่าเราจะไม่พูดในเรื่องของสิ่งที่ห้ามพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของาศาสนาการเมืองหรือเรื่องของฟุตบอลนะฮะสาบานเลยนะฮะไม่พูดนะครับไม่พูดไม่พูดนะครับคือว่าโอ้ วัน2วันที่ผ่านมานี่โลกโซเชียลระอุเดือดอเอาตรงๆผมก็มีพยายามที่จะเปิดดู y o u t u b e อะ่ะน,นั่งดูนูดูนั่นดูนี่นะครับเวลาที่ไม่เวลาสองปันเขานอนเนี่ยมันก็จะเป็นเวลาที่ได้ผ่อนคลายใช่ไหมก็จะหนีหนีขึ้นมาหา YouTube นั่งดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวนี้พอเปิดเข้าไป YouTube มันจะเป็นหน้าโฮมใช่ไหมครับก็จะมีแต่เรื่องเนี้ยเลข7จเต็มไปหมดเลยนะ ผมว่าผมว่าก็ไม่ได้เสิร์ชอะไรเกี่ยวกับเลขเจ็ดนะแต่เลขเจ็ดไต่ไปหมดเลยเออน่าเบื่อวันสองวันนี้เห็นแต่เลขเจ็ดนะครับก็หนีไม่พ้นครับวันนีนะ้วันที่เจ็ดนะครับทีนี้เนี่ยวันนี้ก็เลยมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันก็ลงลงมาต่อเนื่องนะครับเกินกว่า7วันติดต่อกันแปลเป็นภาษาปักกิ่งว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยลงทั้งสัปดาห์นะฮะลงแบบคือลงแบบไม่ไอายฟ้าไม่ไอายดินนะฮะ ลงแบบลุงบ้าวคอแตกนะฮะล้วก็กลายเป็นการติดลบ4ี่สัปดาห์ต่อเนื่องติดต่อกันนะฮะเท่ากับว่าหลังจากที่เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยลงแล้วยังไม่พอยังไม่พอใจนะฮะก็ยังมาลงต่อเนื่องในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งก็เป็นคาดเกี่ยวใช่ป่ะไอ้สัปดาห์ที่แล้วนี่คาบเกี่ยวอะคาดเกี่ยวระหว่างปลายเดือนกุมภาพันธ์กับต้นเดือนมิถุนานะก็จัดไปนะติดลบ ต่อเนื่องนะครับสี่สี่สัปดาห์ติดต่อกันไม่ไม่ค่อยได้เห็นเหตุการณ์นี้นะการลงแบบว่าผีบ้าผีบอแต่ว่าถ้าเราย้อนเวลากลับไปดูครับเวลาลงอ่ะอย่างอารมณ์นี้ก็ได้ลงสี่สั้าห้าสัปดาห์ติดต่อกันนะก็มักจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องมีเด้งได้แล้วนะครับลงสาจากในสี่สัปดาห์หรืออะไรก็แต่เนี่ยมันต้องมีเด้งนะฮะนั้นะสัปดาห์นี้เนี่ยมันเลยมีโอกาสสูงมากที่จะเด้งนะครับแล้วถ้าเราไปดูเป็นรายวันเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้เจอเหตุการณ์อปยศอดสูอะไรขนาดนี้มาก่อนนะครับ ลงมากกว่า7วันทีเนี้ยมันจริงๆมันไม่ได้ลง7วันหรอกมันลงแดวันผมก็เขียนให้มันดูเป็นกิมมิคนิดนึงเขียนให้มันดูแบบมีประเด็นนะจริงๆแล้วลง8ดวันนะครับลงมาแล้วแดวันไม่ได้ลงเจวันเต็ดหรอกนะครับคือก็ก็เลยให้หยุดให้หยุดที่7ก็พอเดี๋ยวไปถึง8ดเนี่ยจริงๆแล้วถ้าต่อเวลาเนี่ยมันมันก็คงไปถึงแดนะนะดูทรงแล้วคือดูทรงแล้วคนเขาไม่อยากเล่นแล้วอ่ะ ผมก็เคยเล่นฟุตบอลนะแล้วเวลาแบบเวลาเราจะแพ้แล้วมันเวลาจะหมดแล้วอะ่ะมันแล้วมันแพ้ห่างเกินกว่าสองลูกเงี้ยมันก็มันก็ไม่มีแรงจะสู้อะ่ะใช่ว่ามันก็หมดใจใช่ไหมครับเอ่อแล้วยินงยิ่งห่างเจ็ดลูกอย่างเงี้ยนะครับถ้าต่อเวลาผมว่าก็ยิ่งหมดนะฮะก็จะไปแปดลูกเก้าลูกอะไรว่าไปอโอเคไม่พูดถึงเรื่องบอลนะครับนะฮะ โอเคนะครับเราเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราคงไม่ได้ไปนอกเรื่องอะไรมากนะครับก็เข้าเรื่องเพราะว่าอุ๊ยจริงแเราลืมลืมทํามารูปหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดเพื่อทําก่อนเนาะนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไม่ได้ทําเอานะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตเนี่ยครับรูป รูปเออไม่ไม่ได้รูปโมซาร่าถอดเสื้อนะฮะเออเดี๋ยวจะอัปเดตรูปหารูปพวก EPS โค้ดเยอะๆในปีนี้เพราะว่าถ้าเราจะเล่นหุ้นอะไรที่ที่มันจะเด้งได้อะเป็นผมผมก็จะหาหุ้นที่มันจะมี EPS โค้ดดีๆครับนะฮะก็เดี๋ยวไปอัปเดตรูปกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้เราเข้าเรื่องของเรากันก่อนแล้วก็ เดี๋ยวจะไล่เรียงไปถึงหุ้นไทยนะครับจะพยายามนะฮะไม่นอกเรื่องนะครับเข้าใจเข้าใจเข้าใจความเจ็บปวด <c oughs> ของบางท่านได้ดเป็นอย่างดีแต่ว่าคุณบอลพิพัฒน์เนี่ยเขาก็บอกว่าเอจะมาดีใจอะไรนักหนาชนะนัดเดียวก็ได้แค่สามแต้มนะแต่ยังห่างคือตอนนี้อันดับของเรี้ยวภูมันยังห่างแมนยูอยู่สองสามอันดับแล้วแต้มห่างถึงกันถึงเจดแต้มนะฮะอ่ะ เอาเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับเขา <c oughs> สุดสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการรายงานตัวเลขการจร้างงานของเมกานะครับตอนนี้เขาก็มองว่ามันเป็นคีย์สำคัญเพราะว่าตัวเลขการจร้างงานเนี่ยมันออกมาดีดีสวนทางกับภาพเศรษฐกิจต่างเนี่ยท,ที่ที่มันเริ่มแย่ลงนะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าหนึ่งในสิ่งที่มันขัดแย้งกันนะแล้วน่าจะทำให้เฟดเนี่ยยังลำบากใจที่จะต้องเลิกการขึ้นดอกเบีย้ยก็คือเชนอินนอลฟาร์มเปโลครับเมื่อเดือนล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยนอลฟาร์มเปโลอ่ะมันยังเดือด ทะลักทะลักอยู่เลยนะฮะมันยังเดือดมากๆอยู่เลยนะครับเชน,นอนินดอนนเปโรเปโร,เ,ปรเนี่ยนะครับในในในเมื่อเดือนล่าสุดเดือนมกราคมที่มีการรายงานออกมาเนี่ยปรากฏว่ามันปรับเพิ่มขึ้นะกว่า500,000ตำแหน่งจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องซีซันแนลแหละที่มีการปรับนะครับ แต่มาสวนทางกับราคาของบ้านนะครับเอเวอร์เรจเฮอ์รี่เออร์เนงเนี่ยมันปรับลดลงเห็นไหมเศรษฐกิจมันเริ่มสวนทางกันนะครับเศรษฐกิจเริ่มแย่ตัวเลขการจ้างงานยังตึงตัวอยู่ดังนั้นก็แปลว่าสิ่งที่อเมริกากําลังเผชิญอยู่ณนะป,ปัจจุบันเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะเจอเรื่องของออมีความเสี่ยงที่จะเจอเรื่องของส t ต็กเฟชั่นสเต็กเฟชั่นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเริ่มแย่ลงเงินเฟอ้อยังสูงนะครับคุณมิสเตอร์เคบอกว่านึกว่า จะไลฟ์7จ็ดโมงโอูผมก็อยากจะไลฟ์เจ็ดโมงครับแต่นี่ขนาดตื่นตั้งแต่ตีห้นะมานั่งตรงนี้ตั้งแต่ตีห้วันนี้มันยังมาไลฟ์สายเลยเพราะว่านั่งทําตัวเลขครับเออมันก็ไม่ไหวเจ็ดโมงนะครับอ่ะสัญญาณตัวเลขเศรษฐกิจเมกานะครับแผ่วก็มีหลายๆอย่างที่ตอนนี้กำลังทยอยรายงานกันออกมานะครับเช่นตัว ISM Service นะครับ ISM Manufacturing อ่ะก็ดําบิง ดังดิ่มกันทั้งหมดต่ำกว่า50นะครับก็สะท้อนได้ถึงภาคบริการแล้วก็ภาคการผลิตตอนนี้ที่มันเป็นหดตัวอันนี้คือในอเมริกานะครับเขาบอกว่าตลาดหุ้นอเมริกาตอนนี้ S&P 500เนี่ยนะครับเส้นสีเหลืองเนี่ยสิ่งที่มันเหมือนกับเมื่อปี2000เมื่อปีเขาเอาไปเปรียบเทียบกับการาฟรเมื่อปี 2- 2000นะฮะเอาปีเส้นการาฟรรของปัจจุบันสีเหลืองเนี่ยไปเปรียบเท่กับเ,เปรียบเทียบกับเส้นสีฟ้าเนี่ย เขาบอกว่าสิ่งที่เหมือนกันกับสมัยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับคือเปรียบเทียบกันแล้วนะจุดตรงนี้เขาบอกให้จุดเริ่มต้นเป็นจุดเดียวกันคือจุดนี้อ่าปเดอ่าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะฮะผมใช้นิวาดก็ได้ะฮะเนี่ยเขาบอกว่าตรงเนี้ยคือเห็นไหมวงกลม ให้ตัวนี้เป็นจุดเริ่มเดียวกันสิ่งที่เหมือนกันนะตอนนี้กับตอนนั้นก็คือโอเคติดลบจากจุดยอดเนี่ยลงมาเนี่ยลบ16%แต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือถ้าย้อนเวลากลับไปครับตอนสมัยปี2020อะ่ะการ์มันจะต้องเริ่มลงได้แล้วนะแต่ในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ลงอ่านี่คือความไม่เหมือนกันนะเขาบอกว่ามันมีเหมือนกันก็ตรงที่ลบ16%แต่มันก็ยังมีความไม่เหมือนกันตรงที่ ไอ้ถ้าเกิดเป็นสมัยปี2000น่ะมันลงไปแล้วนะแต่ว่าในปี2022เนี่ยเห็นป่ามันปรับเพิ่มขึ้นสวนนะครับแต่ก็เขาก็มาเปรียบเทียบให้ดูแหละนะครับว่าความเสี่ยงก็คืออาจจะเป็นเหมือนเมื่อปี2000ก็ได้ที่จะสไลด์ลงต่อเนื่องนะครับทีนี้เนะี่ยอันนี้คำพูดนี้ผมว่าอาจจะเป็นตัวเขย่าวขวัญสรระสัศาศาสต์ตลาดสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะ สัปดาห์นี้เนี่ยเราต้องติดตามอะไรบ้างก็คือวันศุกร์นี้จะมีการรายงานตวัวเลขการจ้างงานรูปแรกบอกไปแล้วใช่ป่มว่าแนวโน้มของการจ้างงานในอเมริกามันยังดีอยู่นะครับแต่ว่าที่เราต้องติดตามด่วนๆเลยก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้มันจะมีการไปให้การของกรรมธิการาาด,าด้านการเงินสภาคองเกรสอ่ะก็คือ,อประธานเฟดประธานเฟดต้องไปรายงานต่อไปรายงานสถานก,การเศรษฐกิจต่อต่อสภาคองเกรสนะครับก็2วันวันนี้กับวันพรุ่งนี้ ก็น่าติดตามว่าเจโลมพาเวลเขาจะพูดอะไรนะครับจะจัดการเรื่องเงินเฟ้อมีมุมมองต่อเศรษฐกิจเมกาอย่างไงแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่เจลมพาเวลเขาจะพูดนั้นหนึ่งอย่างแรกเขาคงยังคงยืนยันว่าเมกาไม่จําเป็นต้องเกิดเรื่องของ Recession ไม่จะเป็นต้องเกิดเรื่องของ h a r d Landing นะครับแต่ก็ยังคงไปเด้นย้ําแหละว่าเงินเฟ้อยังเป็นภารกิจสําคัญของเฟดนะครับก็น่าจะต้องใช้นโยบายการเงินตึงตัวในการจัดการอยู่เราต้องติดตามนะครับว่าท่าทีของเจโลมพาเวลจะเป็นยังไงเพราะว่าท่าทีของเขามีความสําคัญว่า จะขึ้นดอกจะขึ้นดอกเท่าไหร่0.25เดีย๋ยวผมขออนุญาตปรับหน้าเก,กลาะก้องนิดนึงนะฮะนะครับมันดูแล้วมันขัดหูขัดตาอา่นะครับอ่จะขึ้นดอกเบี้ย0.25หรือ0.5นะครับแนวโน้มมันจะออกมาที่ครั้งนี้เนี่ยแหละนะครับแต่เดาว่าน่าจะยังเป็น0.25นะมันคงยากที่เฟดจะกลับลำแบบโอ้โหส่งสัญญาณต่อตลาดว่าจะขึ้น0.25ไปเรื่อย ยูวีดีจะกลับมาเป็น0.5เนี่ยยากนะครับกลั์นั้นก็ตามทีนะฮะอรเลนซ์ซัมเมอร์นะครับอดีตรัฐมนตรีขังเมกาขาประจำนะฮะก็ช่วงนี้ก็มึนๆเหมือนกันก่อนหน้านี้ก็เชื่อว่าจะไม่มีละแฮทแลนดิ้งจะไม่มีอะไรละเชื่อว่ามีแนวโน้มเป็นซอฟแลนดิ้งเป็นไปได้นะล่าสุดแกก็ออกมาเชียร์นะฮะว่าเฮ้ยประตูในการที่จะเปิดตัวนยะฮะ0.5เนี่ยนะฮะนะครับในมีนาคมนี้เนี่ยเฮ้ยมัน มันควรเฟดควรที่จะต้องเปิดโอกาสอะเปิดช่องในการที่จะขึ้นดอกเบีย้ย0.5ได้แล้วนะครับเขาบอกว่าตอนนี้สิ่งที่ไม่ได้เห็นกันนะก็ได้กลับมาเห็นอีกแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือการที่เฟดฟฟดเฟดอะครับอัตราดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยมันยูต่ำกว่ายูเคิร์ฟอ่ามันยูต่ำกว่าเคิร์ฟนะมันหมายความว่ายังไงนะครับมันหมายความรูปเนี่ย หมายความรูปนี้คือปกติแล้วครับตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยก็คืออีสีขาวคืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอเมริกา2ปีเนี่ยมันจะชุดก่อนมันจะวิ่งก่อนตัวเฟดฟันเลทะฮะเฟดฟันเลทก็อัตราดอกเบี้ยของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของออบเฟดแน่นอนมันต้องชุดก่อนเพราะอะไรเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยมันต้องขึ้นตามการประชุมทีละทีละเดือนขึ้นใช่ป่ะทีละเดือนครึ่งแต่ว่าไอตัวบอลยูสองปีมันขึ้นไหวมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาแต่ตัวดอกเบี้ยของเฟดอ่ะมันเดือนครึ่ง เดือนครึ่งมันถึงจะมีลุ้นว่าจะเคลื่อนไหวทีหรือไม่เคลื่อนไหวทีนึงแต่บอลยูมันไปก่อนแล้วเพราะนั้นบอลยูอ่ะที่ผ่านมาแล้วมันจึงต้องยิงนําแต่ท้าเมื่อไรก็ตามที่มันยิงนําก็จริงนะแต่เมื่อไรก็ตามที่ดอกเบี้ยของเฟดอะไล่ตามขึ้นไปแล้วขึ้นไปเหนือกว่าเนี่ยเขาถึงบอกว่าเนี่ยคือหมดหมายปลายทางแล้วเฟดไม่จําเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยไปมากกว่านี้แล้วทีนี้เราลองไปดูนะฮะว่าปัจจุบันเป็นยังไงเดิมทีเมื่อปลายปีที่แล้วถามว่าทําไมหุ้นมันถึงขึ้นใช่าะมันดีใจกับเรื่องี็ ว่าบอลยูอ่ะมันเริ่มปรับล้ลงนะแต่เฟดฟันเลดอ่ะปรับเพิ่มขึ้นเห็นป่ะเฟดฟันเลดแปลว่าเฟดฟันเลดตามบอลยูทันแล้วเฮ้แปลว่าอย่างนี้เฟดไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยแล้วอ่าเฟดใกล้จะหยุดขึ้นดอกเบี้ยแล้วหุ้นมันก็เลยดีใจนะฮะนะครับไอ้ยยอะตัวอย่างเช่นตอนนี้็นป่ะเมื่อเมื่อดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยขึ้นไล่ตามนะฮะบอลยูทันสุดท้ายแล้วเฟดก็ไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยถูกป่ะนี่คือเมื่อปีสมัยปี2 0 0 0 2 0 0 4 2 0 0 5 2006อะไรอย่างเงี้ยแถวปี2 0 0 5 2006นะฮะ แต่ปัจจุบันเนี่ยมันดูเหมือนข่าวดีเนี่ยมันได้จบลงเพราะว่าอะไรครับอีสองปีอ่ะมันพุ่งขึ้นมันเลือเฟดฟันเลตอีกแล้วมันกําลังสะท้อนว่าสถานการณ์เงินเฟ้อมันรุนแรงนะตอนนี้มันยังมีอยู่สูงอยู่มันยังที่ผมพูดเสมอว่าเงินเฟ้อมันจะกดไม่ลงพอเงินเฟ้อกดไม่ลงตลาดก็จะกลับมากลัวเรื่องเงินเฟ้อดอกเบี้ยมันก็จะกลับมาอีกครั้งเข้าใไหมฮะเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้เฮ้ยดอกเบี้ยมันกลับขึ้นมาหนุอสูงกว่าเฟดฟันเลตอีกแล้วนะครับ วิธีการที่จะระงับยับยั้งไม่ให้ตลาดตื่นโกลยมากกว่านี้คือคุณก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยไปให้เหนือขึ้นเฟดฟเฟดเนี่ยนะฮะดอกเบี้ยนโยบายให้มันขึ้นเหนือไปอก,กว่าบอลยูเลยอ่านะครับก็รอเลนซัมเมอร์เขาเชียร์แบบนั้นนะทีนี้ความน่าจะเป็นตอนนี้ในการขึ้นดอกเบีย้ย0.5%ในเดือนมีนาคมเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากเดิมนะฮะเมื่อต้นเดือนที่แล้วนะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมายังอยู่แค่3% ตอนนี้มันกลายเป็น31%แล้วนะฮะอีความน่าจะเป็นเนี่ยเพี้ยขึ้นนั้นคืนนี้นะคืนคืนนี้กับวันพรุ่งนี้จะมีความสําคัญเจลรมพาเวลพูดอะไรออกมานะฮะมีผลต่ออีก2แท่งนี้แน่นอนถ้าส่งสัญญาว่าเงินเฟอ้อมันดุมากๆตอนนี้ต้องจัดการให้เบดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยอีกความน่าจะเป็นในการขึ้นดอกเบีย้ย0.5%ยคือแกนฝั่งไอแท่งฝั่งขวาเนี่ยก็จะสูงขึ้นแน่นอนว่าหุ้นเมกาก็จะสั่นลงนะฮะ ว่ามีโอกาสไหมก็มีโอกาสคืนนี้คืนพรุ่งนี้พุ้นอเมริกาก็น่าจะมีโอกาสย่อดนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากอยู่แล้วว่าเราปิดพุทไปแล้วใช่ป okay, ะเราคุยกันแล้วว่าเราปิดไปก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนช่วงนี้นะครับตลาดมันอยากจะเด้งตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แหละมันดูอาการมีอาการว่าอยากจะเด้งนะฮะแต่วันสวันนี้ผมคิดว่าตัวแปรนี้ก็ทําให้ตลาดพุ้นอเมริกา,กามีโอกาสสั่นลงมาอีกนะครับอ่ะ ทีนี้มันมีอันนึงนะฮะเราติดตามนะครับไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นในบ้านเราเมื่อไหร่ยังไงนะครับล่าสุดราคารถเทสลานะครับทั้งโมเดล SX นะฮะก็มีการปรับราคาลงมายังต่อเนื่องนะฮะตั้งแต่ต้นปีตอนนี้ก็ปรับลงไปเป็น2ครั้งละนะครับล่าสุดเนี่ยก็เขาก็มีปรับก่อนปรับรอบแรกตอนเดือนมกรายฮะปรับลงนะนะครับแล้วล่าสุดมีนาปรับลงอีกล้โอ้โหนะจากเดิมโมเดล S เนี่ยหนึ่งแเหรียญนะฮะ หนึ่งแสนเหรียญก็ตีสัประมาณสามล้านกว่าบาทสามเกือบสี่ล้นโอ้โหถ้าโมเดลเอสที่อเมริกาสามเกือบสี่ล้านเนี่ยนาเข้าในเมืองไทยเนี่ยคงระเบิดเนาะโอ้แต่ตอนนี้คือเมื่อก่อนว่าเทสลาจะเข้ามาทําการตลาดในเมืองไทยโมเดลเอก็น่าจะถูกลงนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาทําการตลาดในบ้านเราน่าจะเป็นแค่โมเดลเอกับวเนาะผมก็ไม่ได้ติดตามเพราะผมไม่เคยคิดจะซื้อเทสลาอยู่แล้วเกีย yeah, ด์อีรอนมาร์กนะฮะอ่ะ ล่าสุดนะฮะโมเดลเก็เหลือประมาณ8 9ดหมื่นนะครับโอ้โหหายไป10%เนี่ยสิกว่าเปรประมาณ10%นะฮะแต่ก็ลดจากเดือนก่อนเดือนเอ้ยล่าเอเอ่เดือนมีนานเลยลดลงจากเดือนมกราก็คิดออกมาเป็นเหรนห้านะครับส่วนโมเดลเนะฮะนะฮะตัวรุ่นท็อปของโมเดลเเนี่ยก็ลดลงมานะฮะจากแสนสี่เหลือโอ้ประมาณแสนหนึ่งนะฮะ ก็ลดลงจากเมื่อเดือนมกราคมเนี่ยนะฮะกว่า8.3%นะครับก็ถ้าเศรษฐกิจเบกาดีมันจะลดทำไมเนาะผมว่าก็แปลกๆนะก็ดูตัวเลขนี้ไว้แล้วกันนะครับอีกเรื่องหนึงที่น่าสนใจในเมืองจีนนะครับก็วันนี้ในเขาเริ่มประชุมกันไปแล้วนะครับของสภาสภาประชาชนแห่งชาติจีนนะฮะ National People Congress นะฮะ เขาก็มีการประชุมกันนะครับตั้งแต่วันที่5นะครับก็ได้จะประชุมกันประมาณราวๆสิ้นสุดสัปดาห์นี้แหละนะครับเขาประชุมกันหลายวันนะครับสิ่งที่ตลาดจับตาเนี่ยเขาก็คงมองเกี่ยวกับเรื่องของการคาดการ์ตัวเลข GDP นะครับการแผนการขยายตัวเศรษฐกิจนะครับแต่เนี้ยเที่ยวรูปนี้เนี่ยเขากําลังจะบอกว่าที่เมืองจีนตอนเนี้ยมันมันโนบูนะฮะท้องฟ้าสีฟ้าไม่มีเนะฮะเพราะว่าฝุ่นปกคลุมมากๆเลยนี่ขนาดจีนเขาพยายามที่จะจัดการเรื่องของพวกแบบ ผลักดันพวกอุตสาหกรรมต่างๆนะฮะให้ออกไปนอกให้ออกไปนอกเมืองให้ออกไปนอกปักกิ่งนะครับแล้วก็ในปักกิ่ง,งก็สนับสนุนให้ใช้รถที่มันแบบเป็นรถไฟฟ้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ฝุ่นก็ยังคุ้งอยู่นะครับถ้าเราย้อนเวลากลับไปเนี่ยเรื่องฝุ่นที่มันกว่าที่เราจะปรากฏในเมืองไทยเนี่ยจริงๆแล้วว่าเมืองไทยมันก็มีเรื่องของเผาป่าเอาที่เนี่ยมันมีมานานแล้วแหละเผาป่าเอาที่หนึ่งนะครับแล้วก็เผาที่นาเพื่อเตรียมปลูกอะไรอย่างเงี้ย นะครับจะปีลักกี่ครั้งก็แล้วแต่เนี่ยเมืองไทยมันมีมานานแล้วแต่ว่าฝุ่นเนี่ยมันไม่เคยรุนแรงเท่านี้มาก่อนใช่ป่ะใน5ปีที่ผ่านมาถ้าเราย้อนเวลากลับไปกลับไปดูนะฮะย้ยอนเวลากลับไปนะฮะตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะถ้า,ถ,าถ้าตามไทม์ไลน์นะฮะเรื่องฝุ่นเนี่ยจุดต้นกําเนิดจริงๆอะ่ะคือเมืองจีนฝุ่นเนี่ยมันมาจากเมืองจีนแล้วก็บ้านเราเองเนี่ย ท,ที่ก่อนที่จะมีฝุ่นที่ภาคเหนือเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันเคยมีฝุ่นที่ภาคใต้ควันเป็นควันแบบควันจากไฟป่าของอินโดอ่ะแล้วมันก็มาโดนที่ภาคใต้เอ,ออันนี้คือตามไทม์ไลน์นะครับส่วนที่มาเป็นฝุ่นคุ้งในภาคเหนือี่ยก็มาเป็นช่วงประมาณเมื่อเริ่มต้นกันมาเมื่อห้าหกปีที่แล้วจนที่ถึงก็ต้องขนาดต้องมีกระแสว่าเลิกกินหมูกระทะเ,เพราะเขาหมอม <laughs> ไม่รู้ผู้ว่านะ ผู้ว่าเราจะลงว่าเออให้เลิกกินหมูกระทะเพราะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดควันเกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วถ้าเราย้อนเวลยจริงแล้วอ่ะมันมาจากการที่อุตสาหกรรมในเมืองจีนแหละแล้วก็ฝุ่นเนี่ยเวลามันอยู่ในอากาศมันมันสลายยากนะครับก็จะปิวแล้วมันก็ปกคลุมแล้วก็ช่วงนี้มันก็แผ่ขยายจุดกําเนิดมันมาจากเมืองจีนนั่นแหละก็ขายายไปเกาหลีขายายลงมานะฮะแล้วก็มากระจุกอยู่ที่ภาคเหนือแล้วก็มาถึงภาคกลางของไทยแต่ภาคใต้เราไม่ค่อยมี ภาคเหนือของเราก็แจ็คพอตหน่อยเพราะว่าภูเขามันล้อมภูเขาล้อมนะฮะคือไม่ว่าคุณจะไปจังหวัดไหนอ่ะมันก็ถูกล้อมด้วยภูเขาหมดอย่างเช่นเชียงใหม่ใช่ป่ะก็ล้อมด้วยภูเขาเชียงรายก็ถูกล้อมนะแพร่ก็ถูกล้อมเพราะว่าคุณจะไปแพร่ใช่ป่ะคุณก็ต้องข้ามเขาตรงอุดดิตอ่ะก็แพร่ก็ถูกล้อมคือจังหวัดในเชียงในจังหวัดในภาคเหนือส่วนใหญ่แล้วมันถูกล้อมด้วยภูเขา นะครับมันก็ทําให้ฝุ่นเนี่ยมันไม่ไปไหนนะครับแล้วก็ทะลึ่งช่วยกันเผาป่าด้วยอ่าเผาพื้นที่เกษตรกันด้วยนะครับก็ยิ่งหนักเข้าไปกันใหญ่อันนี้ก็ไม่มีอะไรครับเล่าให้ฟังนะว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันก็มาจากเมืองจีนนั่นแหละเริ่มต้นเมื่อสิปีที่แล้วนะอ่ะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเขามีการประชุมนะฮะตัว NPC เกิดขึ้นนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ก็น่าติดตามนะครับก็น่าจะมีการวางเป้าหมายปรับเรื่องของ GDP แต่เขาก็มีบอกหมายก,กันอีกนะนะครับว่าเอ้ตอนนี้สิ่งที่ตลาดกําลังมองอ่ะเขาไม่ได้กลัวเรื่องของ GDP นะเขากําลังกลัวเรื่องของมาตรอะไรเนี่ยเขากําลังกลัวเรื่องของอะไรเขากําลังกลัวเรื่องของกฎระเบียบของจีนที่อาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาก็ไปยกตัวอย่างเขาคือตอนนี้เขามีกลัวเรื่องเรื่องเอตอนนี้กันนะครับก็คือ ไม่รู้ออกเสียงว่ายังไงอ่ะบอแฟนอ่บาบอแฟนเขาเป็นเขาเป็นผู้บริหารของแบงก์หนึ่งในในในเมืองจีนตอนนี้หายตัวไปมันดูเหมือนว่าจีนเนี่ยกำลังเล่นนะเล่นบรรดาพวกะระดับพวกภาคเอกชนนะครับก็มีการหายตัวละของผู้บริหารระดับสูงนะครับแบงก์เกอร์นะครับนะฮบอแฟนบอฟันบอแฟนผมก็ไม่รู้ออกเสียงยังไงอ่ะเออนะครับชื่อจีนนะฮะ เขาก็ไปยกตัวอย่างตอนอย่างเช่นแจ็คตอนแจ็คหมาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีการหายตัวไปมันเป็นเค้าลางว่าจีนเนี่ยกำลังยังเข้มงวดอยู่นะกับพวกบรรดาภาคเอกชนนะนี่คือสิ่งที่เขากําลังกลัวกันเขาไม่กลัวตัวเลข GDP กันนะเขาเชื่อว่า GDP พมันก็คงจะมีการปรับออกมาได้ดีแหละแต่ไปกลัวว่าอาจจะมีเรื่องของเ e กเลเตอร์ออกมาเ e กเลเทอรีออกมาอีกนะฮะจะมีเรื่องของกฎระเบียบที่เข้มงวดอะไรออกมาอีกไหมนะฮะทีนี้เนี่ยนะครับก็ มาดูตลาดหุ้นจีนนะครับใช้ MSCI China Index เนี่ยก็นะครับปรับตัวหวดตัวลงมานะครับก็ดึงทำให้ Emerging Market โดยส่วนใหญ่แล้วในเดือนกุมภาก็ลงตามไปด้วย MSCI World ก็ดูงองแงงองแงใช่ว่าเขากลัวเรื่องอะไรกันก็เขากลัวเนี่ยฮะเรื่องของ Iron Hand ของสีจิ้นผิงนะครับก็แปลว่าอะไร Iron Hand ก็อารมณ์ประมาณแบบกำปั้นเหล็กอะ่นะอาจจะมาทุบภาคเอกชนกันอีกครั้งหนึ่งกำลังเป็น Key List นะฮะนะครับ อ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับในวันพุธพฤหัสนี้นะครับไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นวันพุธพฤหัสนี้ก็คือวันที่1078 9 10้อ่ะวันพฤหัสการประชุมของ BOJ นะครับก็จะเป็นแมตช์สุดท้ายส่งท้ายของคุโรดะนะครับก็ต้องมานั่งติดตามดูว่าคุโรดะเนี่ยแกจะเอายังไงนะจะยังไงนะครับแกอาจจะไม่ทำอะไรเลยก็ได้ตามธรรมเนียมเราไม่ควรทําอะไรนะในการประชุมนัดสุดท้ายของตัวเองไม่ควรทําอะไรแล้วก็ปล่อยให้ภาระไป ให้เป็นผู้ว่าการคนใหม่เขาจัดการเอานะครับก็แต่ผมเชื่อว่าน่าจะต้องมีการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างออกมาแหละส่งท้ายนะครับซึ่งถ้าส่งท้ายออกมาแล้วมีการปรับเปลี่ยนนโยบายบ้างนะครับน่าจะทำให้ค่างเงินเยนเนี่ยมีการแข่งข่าดีดค่าขึ้นนะครับอ่ะตวนนี้ตอนนี้นจะเป็นตบแปรททำให้ดอลลาร์สัปดาห์นี้น่าจะโดนกดลงอ่อนต่อเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้สัปดอลลาร์มันเริ่มชะลอการแข็งแล้วนะครับเริ่มโดนกดลงอ่อนแล้วบาทไทยก็เป็นไปตามที่คาดหมายล่าสุดกลับลงมาที่3 4.5แล้ว เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยจึงเป็นสัปดาห์ที่บาทออไม่ใช่ดอลลาร์เนี่ยน่าจะมีแววอ่อนเนี่ยจากเรื่องนี้นผมเชื่อว่า BOJ น่าจะต้องมีส่งท้ายอะไรบางอย่างออกมานะครับแล้วก็น่าจะส่งผลทําใหออ้บาทเนี่ยนะมีโอกาสที่จะแข็งค่าลงมาได้อีกในสัปดาห์นี้นะครับก็จากเรื่อง BOJ นี่แหละนะครับถัดมาเนี่ยสัปดาห์หน้านะฮะสัปดาห์หน้าก็จะมีการประชุม ECB นะครับนะครับ,นะรบเอ,อ่อ คุณเชื่อเนี่ยนะฮะโรเบิร์ตมึงถ้าจำไม่ผิดนะนะฮะโรเบิร์ตโรเบิร์ตฮอสแมนนะเขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นขเนขาน่าจะเป็นผู้ว่าการแบองก์ชาติของออสเตรียนะฮะแกก็ออกมาเชียร์นะนะครับว่าเฮ้ยว่านะจากการที่ ECB เนี่ยนะได้มีสเต็ปดาวก็หมายถึงว่าขึ้นเงินเฟ้อครั้งหนึ่งเนี่ยน้อยกว่าจุดเจ็ดห้าเบสิสพอยต์เนี่ยเขามองว่านะฮะ ตอนนี้นะครับภายใต้เงินเฟ้อที่มันยังสูงอยู่แบบนี้เขาเชียร์ว่ายังคงต้องขึ้นดอกเบี้ยศย0.5%อตอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆอ่าต่อไปเรื่อยๆนะฮะคุณโฮสแมนเขาสื่อสารอย่างนี้ออกมาทีนี้ถามว่าตลาดกลัวไหมกับโฮสแมนเขาก็บอกว่าไม่ค่อยได้กลัวนะครับเนี่ยนะฮะขอไปดูชื่อจริงแล้วกันชื่ออะไรวะอ่าโรเบิร์ตโฮสแมนถูกต้องแล้วนะฮะนะครับเขาบอกว่าไม่ค่อยได้กลัวอะไรกับโฮสแมนแล้วแหละนะครับมันไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์หรอกเพราะคนนี้เขาก็เป็นสาย ฮอ k i ิชมันโดยตลอดก็คือมีแนวโน้มที่จะเชียร์ให้ขึ้นดอกเบี้ยรัวๆตอนนั้นก็ตามทีนะผมคุยกับเรื่อง ECB มาแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าขึ้นครั้งนี้0.5ไม่ไม่แปลกหรอกแต่การส่งสัญญาณต่อเนื่องว่าจะขึ้นขึ้นต่อเนื่องอีกครั้งหน้าอีก0.5หรือขึ้นรัวๆไปอีกหลายๆครั้งจนทําให้ดอกเบีย้ยของตัว ECB เนี่ยอาจจะทยานขึ้นไปใกล้ๆ4%เนี่ยนะฮะไปอยู่ที่4% terminal rate เนี่ย ก็น่าจะมีผลทําให้ยูโรเนี่ยในสัปดาห์หน้าเนี่ยแข็งค่าตอบรับกับทิศทางเอากับท่าทีของ ECB นะครับแล้วไปลุ้นสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์ถัดไปก็คือเฟดนะฮะเฟด FOMC m e e t ม n g เนี่ยมันจะช่วงวันที่22มีนาแต่วันสัปดาห์หน้า15มีนาเนี่ยมันคือ ECB สัปดาห์นี้มันคือ BOJ โอ้โหต่อเนื่องเลยนะเป็นซีรีส์ซีรีส์นะฮะส่วนบ้านเราเองเนี่ยนะฮะการประชุมกรนง,งนะฮะจะไม่ได้เหมือนกันว่าวันที่่าไรเดี๋ยวขอไปดูก่อน การประชุมกรององอก็จะมีผลต่อเราเหมือนกันนะครับมีผลต่ออะไรมีผลต่อเซตอินเด็กได้เลยหลายคนก็บอกหูกรงอง,อง,องจะมีผลต่อเซตอินเด็กเลยเหรอที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญอะไรกับปัจจัยในประเทศเท่าว่าจริงแล้วมีผลนะครับการประชุมของกรององอก็คือปลายเดือนนี้มีผลมากอ่าลองไปดูนะฮะดูปฏิทินปฏิทินเดือนนี้นี่บันเทิงมากนะฮะสี่บิตติ้ง เริ่มจาก BOJ วันที่10 16 ECB 22 FOMC 29ก็กนงโอเค okay, ไหมฮะอ่ามีผลมีผลสัปดาห์นี้มีผลนะครับเดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องกรนงอ่นะเอาเรื่องของ ECB กันก่อนนะครับว่า ECB ก็คงขึ้นดอกเบี้ยแหละส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยรัวๆนะครับไม่น่ามีอะไรผิดพลาดแล้วก็น่าจะส่งผลทำให้ยูโรแข็งค่าขึ้นนะครับแต่ทีนี้มันมีผลต่อหุ้นไหม กับไม่ค่อยมีนะครับเราลองมาดูประเด็นตอนนี้นะฮะหุ้นยุโรปตอนนี้สดใสามากนะฮะถ้าใครอยากจะเล่นสั้นกับหุ้นยุโรปทําได้นะครับสัปดาห์นี้อย่างแรกเนี่ยเขาบอกว่าหุ้นยุโรปเนี่ยมันได้ประโยชน์จากตั้งแต่จีนเปิดประเทศสวนทางกับคอมบิตี้จีนเปิดประเทศเนี่ยนะฮะรีโอเพนเนี่ยคอมบิตี้เนี่ยติดลบไปแล้ว1.5%โอ้โหแต่หุ้นยุโรปขึ้นไปแล้วกว่า20%โดยเฉพาะกลุ่มหุ้นพวก l u x u r y Stock อันนี้กราฟเหมือนพวกตลาดหุ้นเยอรมันเลยนะบอกตรงๆนะฮะ l u วร r y Stock เนี่ยก็คือพวกหุ้นแบบว่าขายของไฮโซทั้งหลายเนี่ยดีมากตั้งแต่จีนเปิดประเทศนะ,ะขึ้นไปแล้ว20%นะฮะนะครับสาเหตุประการสำคัญก็คืออะไรนะครับสาเหตุประการสำคัญก็มาจากเรื่องนี้ว่า Forward Earning นะ,ะกำไรเนี่ยสีขาวนะฮะหารด้วย S&P เนี่ยก็คือกำไรของยุโรปอะเทียบกับ S&P 500ตอนนี้โอ้ การคาดการกําไรออ่่ะะในยุโรปมันดีมากดีกว่า s อสแอนด์พเยอะแล้วก็ทําให้กราฟของเอสแอนด์พีกราฟของหุ้นยุโรปเทียบกับเอสแอนด์พีห้มันเอาเปร์ฟอร์มมากๆหุ้นยุโรปดีกว่า s อสแอนด์พีารมากนะครับหนึ่งในเหตุผลอันนึงก็คือตอนนี้วอลูเอชั่นของหุ้นยุโรปมันยังจับต้องได้ earning yield gap ของยุโรปอ่ะมันยังอยู่ที่4.6%โอ้โหมากกว่าบ้านเราอีกบ้านเราเนี่ย earning yield gap ตอนนี้แค่ประมาณ3.9มจุดเกะะ้าเอง พุ้นยุโรปเนี่ยมันยัง4.6แปลว่าผลตอบแทนตลาดหุ้นเทียบกับตลาดตราสารนี่แล้วยังดีกว่ามากมายไก่กองนะฮะเนี่ยก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับเพราะเออร์เน็งมันดีไงดอกเบีย้ยขึ้นมาแค่ไหนแต่ว่าด้วยเออร์เน็งมันยังดีแบบนี้หุ้นมันก็ยังไปได้นะฮะอีกอันนึงนะฮะที่เปรียบเทียบกันนะครับก็คืออะไรนะ,ะหุ้นเมกาเนี่ยเออร์เน็งอยู่แกบกับทะลึ่งเหลือแค่1.25เปอร์เซ็นต์ขวายแตกมากนะฮะวอลูเอชั่นเมกาตอนนี้มันแพงคือเปรียบเทียบแล้วเมกากับยุโโรรปปก็คืออยุอะ มันยังถูกกว่าเยอะเงินมันก็เลยเข้าไปที่ยุโรปนะฮะคุณไลออนเขาบอกว่า lvmh ก็น่าจะเป็นหลุยวิกตองนนอะเนาะขึ้นทุกวันบ้าไปแล้วนะฮะก็ลองดูแล้วกันนะฮะทีนี้นถ้าเกิดใครอยากเล่นกองทุนรวมหุ้นยุโรปเราไปเล่นอะไรดีผมแนะนำว่าตอนนี้ก็เอามันเนี่ยก็นเน้นไปที่ keux นะฮะ นะก็เน้นไปที่กลุ่มหุ้นใหญ่ในยุโรปไปเลยนะฮนะเน้นไปที่ดัชนีพวก Stoxx ไปเลย KEUx เนี่ยแหละมันนะหรือใครจะอาจจะไปเน้นพวกยุโรปไฮดีเวเดนก็ EHD ก็ได้นะฮะลุยไปเลยนะตอนนี้ก็น่ากเก่งกับระยะสั้นนะครับเพราะมันกำลังเบรกไฮไงก็เก่งไปก่อนนะครับแล้วก็เล่นสั้นไปวัน2วันถ้าเกิดมันได้ตังก็อาจจะเลิกก็ได้นะครับก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าเกิดติดขึ้นมาก็อาจจะต้องปรับแบนนะแต่ผมว่าตอนนี้มันน่าเล่นไปก่อนนะครับอ่านะครับก็เล่น KEUx นะฮะ ก่อนหน้านี้กองยุโรปอย่าง ESD ก็อยู่ในกองของ Merchant Partner นะแต่ผมขายหมูขายหมาไปก็เลยต้องกลับมานั่งเอาใหม่นะฮะก็รอมันย่อแล้วมันไม่ยอมยอ่อก็คงต้องตามไปก่อนนะฮะ KUx ก็กลายเป็นตัวที่เราแนะนำในสัปดาห์นี้นะครับถัดมานะฮะอะไรที่เราต้องติดตามอีกในวันนี้นะครับก็คือติดตามตัวเลขเงินเฟอ้อของไทยนะครับตัว headline CPI เนี่ยปัจจุบันอยู่ที่5%นะครับแต่ตลาดคาดว่าจะลงมาที่4%นะครับ ส่วนคซีพีอเนี่ยอยู่ที่3าตลาดคาดว่าจะลงมาที่ 2, 2> คือถ้าลงมาจริงนะก็ผมว่าเป็นข่าวดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบงค์ชาติเนี่ยมีความกังวลส่งสัญญาณออกมาอยู่แล้วนะครับจากรายงานตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็การประชุมที่ผ่านๆมาเนี่ยสังเกตไ้ว่าแบงค์ชาติมีความกังวลกับตัวเลขคอ CPI ออยู่เขามองว่าเ,เงินเฟ้อเนี่ยมันได้ถูกส่งผ่านจากบรรดาผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคแล้วดังนั้นเนี่ยเพื่อแก้ไม่ให้สถานการณ์มันบานปลายกว่านี้เนี่ยแบงค์ชาติก็ยัง ยังคงที่จะเลือกที่จะขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องอยู่ส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องก็ทําให้การขึ้นดอกเบี้ยตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคมไปเดือนมกราคมที่ผ่านมาพอขึ้นตึบตลาดหุ้นไทยก็เลยเริ่มลงเลยไงพอแบงค์ชาติส่งสัญญาณว่ายังไงก็ต้องขึ้นอีก2ครั้งคือมันดูเหมือนต้องขึ้นอีก2ครั้งตลาดตอนแรกก็รับรู้แค่ว่าปีนี้อาจจะขึ้นแค่2นะกลายเป็นว่าตอนนี้มันมีความเสี่ยงที่มากกว่า2กลายเป็น3กลายเป็น4 แต่ถ้าตัวเลขเงินเฟอ้อแผ่วลงมาสิ่งที่เราต้องไปรอดูก็คือสิ้นเดือนนี้แบงค์ชาติอาจจะส่งสัญญาการขึ้นดอกเบีย้ยออกมาครั้งหนึ่งและจะเบรกก็ได้เบรกก็ได้หรืออาจจะส่งสัญ,ญขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้แล้วก็ส่งสัญญาขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เบรกคือถ้าเงินเฟอ้อมันกดลงมามันก็มีแววที่เราอาจจะได้เห็นความหวังเรื่องแบงค์ชาติเหยียบเบรกแต่แบงค์ชาติเหยียบเบรกนะฮะหุ้นไทยมันก็น่าจะเปิดฟ้าเปิดก็คือตอนนี้มันถูกกดดันด้วยเรื่อง valuation เ n i n g y i ยู d ก็ e p มันหดตัวมากๆเหตุผลที่หดก็ฝั่งขาดอกเบีย้ยก็ขึ้นฝั่งกําไรก็แย่ e a r n อเน y i ยูเก็บมันเลยหดตัวนะครับผมถึงได้บอกตั้งแต่ปีที่แล้วว่าถ้าเร่งเครื่องขึ้นดอกเบีย้ยตั้งแต่ปีที่แล้วก็จบแล้วใช่ป่ะเป็นอย่างที่กลัวเลยก็คือพอไอ้ช่วงเวลาที่ควรควรขึ้นแตบไม่ขึ้นปล่อยให้เงินเฟอ้อมันพุ่งขึ้นมาใช่ไหมครับ แล้วก็มาเร่งเครื่องขึ้นทีหลังพอเร่งเครื่องขึ้นทีหลังตลาดมันก็จะแย่ไงก็คือถ้าเกิดขึ้นเมือหลายปีที่แล้วไอ้ตลาดมันยุบยุบยุบก่อนแล้วก็รอให้ปีนี้ตลาดมันฟื้นตัวตามเศรษฐกิจมันก็จะดีกว่ามันก็เป็นเหมือนอย่างที่กลัวแหละก็ต้องมานั่งเร่งเครื่องขึ้นทีหลังแต่ว่าถ้าเกิดเงินเฟ้อกดลงมามันก็อาจจะทาให้ความกังวลเรื่องของการขึ้นออกเบียิต่อเนื่องมันอาจจะแผ่วลงนะครับก็ต้องรอติดตามดูครับนะครับทาในสิ่งเวลาที่ควรทําดันทะลึ่งไม่ทำนะฮะเวลาที่ควรทํําาก็มจจะเเ่งงทัลนะ ก็แต่เป็นอย่างนี้แหละนะนะครับไม่อยากจะบน่นนะฮะนะครับ,นะรบก็โอเคนี่คือเรื่องของเงินเฟอ้อท,ที่เราต้องติดตามในวันนี้นะครับทีนี้เนี่ยมาดูอันนึงนะฮะเซตินะครับหุ้นไทยนะครับหุ้นไทยหลังจากที่ลงมา8วันติดต่อกันจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ผมไปจั่วหัวเรื่องใช่ป่าว่าเอาลง7วันติดต่อกันนะรจริงๆแล้วมันลง8วันติดต่อกันนะครับแต่สาเหตุที่ต้องเขียนเป็น7วันเนี่ยมไม่มีอะไร ก็แค่อยากลํำลึกถึงความหลังนะเมือ่อค่ําคืนวันวันไหนว่าวันเสาร,นะร์สาบานเลยนะฮะผมไม่ได้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 อดตลับขับตนอนดูนะครับบอกได้เลยนะฮะเพราะอะไรเพราะมันเดาได้อยู่แล้วคุณจะดูในสิ่งที่คุณเดาได้อยู่แล้วทาไมใช่ปนะเดาได้เลยเพียงแต่ว่าก็อกเอิญวันเสาร์เนี่ยเมื่อวันเสาร์ผมไปที่รีคาเวอร์คลินิกนะฮะก็ก็ไปแก้อาการ กล้ามเนื้อเนี่ยมันมันตึงมากๆคือโดยสรุปแล้วครับกายภาพนะครับนักกายภาพเนี่ยที่เขาจากการแก้แก้การของผมเนี่ยเขาบอกได้เลยว่าผมไปถามเขาว่าถ้ามันมีในบรรดาคนไข้ทั้งหมดที่มีมาหาที่คลินิกเนี่ยถ้าในวัยประมาณนเนี้ยสีเนี่ยหรือไม่ต้องวัยสีก็ได้เอามนุษย์ออฟฟิศทั้งหมดเนี่ยผมเนี่ยอาการของผมเนี่ยจัดอยู่ในหนักขั้นไหน อาการปึงเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าก็มากที yeah, ่สุดเมื่อเทียบกับชาวบ้านนะฮะก็คือมากที่สุดเมื่อเทียบกับชาวบ้านทุกคนเนะยฮะปึงมากนะก็ไปแก้แล้วก็มีเรื่องของการใช้เครื่องช็อตไฟฟ้ามันไม่ได้มันไม่ได้ฝังเข็มนะแต่เป็นเครื่องใช้ช็อตไฟฟ้าบางอันเนี่ยโอ้หเครื่องมาเป็นล้านเนี่ยก็ปรากฏว่าพอผมกลับบ้านไปเนี่ยเออกลับบ้านเนี่ยมันก็ค่อนข้างค่อนข้างแบบต้องต้องอาศัยเวลาเพราะมันมันค่อนข้างช้ำหลังจากที่ไปขยี้มา ตอนคืนมันก็เลยนอนไม่ค่อยหลับนะแต่เราก็ไม่ได้ดูบอลเพราะเรารู้ผลอยู่แล้วแต่ก็ยังไงก็ต้องมานั่งแอบ,บดูผลฟุตบอลใช่ไหมโอ้ตอนแรกเห็น4 0เนี่ยก็โอเคแหละเออเกินกว่าที่คาดตอนแรกกะว่าจะเอาแค่3 0ก็พอพอเห็น4 0ปุ๊บโอ้โหมานั่งคิดคอนเทนต์เลยจะเลข4 0อะไรดีนะอายุ40อะไรก็ว่าไปอยู่ดีก็ตุบตับห้า0 7-0โอ้โห <laughs> ทีนี้อะ มันก็เลยกลัวว่าจะจะลืมนะฮะก็เลยเอามาขยี้ย้ําในวันนี้ว่าพอไปเปิดดูเศรษฐีครับเซ็ตอินเด็กลง7วันติดต่อกันนะฮะเซตอินเด็กจริงๆเราไม่ได้ลง7วันติดต่อกันลง8วันติดต่อกันแต่ผมเอามาเล่นๆ่นเรื่อง7วันแหละก็ไปดั่งทําเศรษฐีอันนึงที่น่าสนใจครับพบว่าในอดีตเนี่ยอันนี้จริงๆเราไม่ได้ไอเดียผมนะพอดีผมไปเห็นไอเดียเขาส่งกันมาในห้องไลน์แล้วผมดูดูแล้วมันผมว่าตัวเลขเขาทําไม่ดี คือไอเดียดีแต่ตัวเลขทําออกมาแล้วไม่โอพรีเซต์มันออกมาแล้วไม่โอผมก็เลยทําใหม่นะผมเรอามาทาใหม่ไปนั่งรวบรวมข้อมูลแล้วทําใหม่เองนะครับเแต่ย้ําว่าผมไม่ได้เป็นไอเดียผมคิดขึ้นมาแล้วร้อนนะผมดูมันมีเพจหนึ่งอะ่ะเขาคิดขึ้นมาผมก็เลยเอาไอเดียนี้มานั่งทําตัวเลขใหม่นะครับไอเดียก็คือว่าในตลอดผมไปนั่งรวบรวมตัวเลขตั้งแต่ปี2007นะครับตั้งแต่ปี2007ยังปัจจุบันเนี่ยหรือกว่า กว่า15กว่า15 16ปีที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าการที่เซ็ตอินเด็กซ์จะลง8วันติดต่อกันเนี่ย8วันติดต่อกันนะมีอยู่แค่แค่9ครั้งเองมีอยู่เพียงแค่9ครั้งนะครับ9ครั้งในที่นี้เนี่ยนะครับก็พอถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปซื้อไปซื้อนะฮะไปซื้อไปซื้อ ไปซื้อเอาวันสุดท้ายวันที่8ที่มันติดติดลบลงเนี่ยนะครับมานั่งดูว่าในวันถัดมาจะให้ผลตอบแทนเป็นบวกเนี่ยมันจะให้กี่จุดแล้วมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์เลื่อยไปจนถึงถือเบเรื่อย10วันเนี่ยนะฮะปรากฏว่าตัวเลขก็ออกมาได้ประมาณนี้นะครับว่าถ้าเกิดคุณนะฮะนะครับเอ่อเข้าไปซื้อในวันที่8ซึ่งมันติดลบมา8วันติดต่อกันเนี่ยโอ้ วันถัดมามันจะให้ผลตอบแทนสิบห้าจุดเฉลี่ยนะฮะส5บห้าจุดเฉลี่ยนะเฉลี่ยนะครับโอกาสที่ผลตอบแทนเป็นบวกก็สี่บสี่เปอร์เซ็นต์ไม่เยอะประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะฮะหมายความว่าเกิดแปดครั้งใช่ปว่าเกิดแปดครั้งเนี่ยเออมีมันมีการลดลงแปดวันติดต่อกันเนี่ยเก้าครั้งเนะฮะก็ประมาณสี่จากในเก้าครั้งอะ่ะที่มันปรับเพิ่มขึ้นในวันถัดมานะครับแล้วก็ ในเดย์ห้าเดย์ที่2เนี่ยนะก็จะมีความน่าจะเป็นเพียงแค่55.6%ที่จะปรับเพิ่มขึ้นแต่ความน่าสนใจมันอยู่ที่อะไรมันอยู่ที่ถ้าเกิดคุณถือไปเรื่อยในเดย์เดย์เก้าเดย์สิบอะความน่าจะเป็นนะฮะที่ผลตอบแทน10วันนะฮะถัดไปหลังจากที่คุณซื้อเนี่ยนะฮะมันลงมา8วันแล้วนะแล้วคุณซื้อเข้าไปใช่ป่ะแล้วถือไปอีก10วันเนี่ยนะฮะความน่าจะเป็นในการที่ผลตอบแทนเ็นบวกเนี่ยมันสูงขึ้นมากนะครับประมาณ70เกือบ80% ก็แปลว่าในเก้าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยผลตอบแทนในถัดไปในอีก10วันเนี่ยโอ้โห9ครั้งอะ่ะมันเกิดผลตอบแทนเป็นบวกอยู่7 7ถึง8ครั้งอะ่ะแล้วเฉลี่ยแล้วอะ่ะ10วันข้างหน้าให้ผลตอบแทนถึง37จุดนะฮะ37จุดเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะถ้าคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์มันจะเยอะผมก็เลยเอาเป็นจุดดีกว่าถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นี่จริงๆแล้วมัน3เปอร์เซ็นต์นะ2-3เปอร์เซ็นต์นะครับแต่เ,เป็นจุดอะ่ะมันก็ดูเข้าใจง่ายอ่ เราก็ลุ้นได้ครับว่าเฮอ,อาเนี่ยลุ้นไน่อีกนะฮะคนข้างหน้า10วันเนี่ยอาจจะขึ้นก็ได้นะครับเนี่ยเซติมันบอกมานะครับก็เจ๋งดีก็เจ๋งดีทีนี้เนี่ยแล้วเราจะเอาหุ้นอะไรดีผมบอกได้เลยว่าผมก็อยากจะเน้นหุ้นที่มันจะมี e p s c ดเนี่ยนะฮะเยอะๆซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็มีทำให้ดูคร่าวๆใช่ว่า อย่าทำให้ดูนะฮะแล้ว่าถ้าเราจะเอาหุ้น EPS กดในปีนี้เยอะเนี่ยเราต้องเอาใครนะครับอ่ามาดูอันนี้นะฮะก็เอาตัวที่มันหนึ่งนะกำไรปีที่แล้วแย่ๆนะครับแล้วก็ปีนี้ลุ้นเติบโตสูงอย่างเช่นตัวแรก G P S C ไอ้พวกกลุ่มลงไฟฟ้านะครับอาะบีกรีนปีที่แล้วก็เจ๊งขาดทุนนะฮะานะครับก็ปีนี้ก็น่าจะมี EPS Growth ที่ฟื้นตัวขับขึ้นมานะครับก็เป็น2ตัวนะฮะกลุ่มโรงแรมผมว่าไม่ต้องไปเล่นล้เมองมันขึ้นมาแล้วแหละเอราวันเซนเทลนะครับ a อ t ช่วงนี้ย่อๆลงมาเป็นผมผมก็เก็บเคาน์เตอร์ไปได้นะครับเก็บสวนไปได้ใครอีกนะฮะที่น่าสนใจนะฮะอนะฮะอ่าสายก็ อบอกแล้วว่าเรื่องการที่ทำร่างสัญญาใหม่ของอการรถไฟเนี่ยไม่ผิดนะฮะนะครับ T O R ไม่ผิดอ่ะ B M ก็น่าจะได้รับผลดีนะช่วงนี้ก็ซึมๆลงมาด้วยนะฮะตั้งแต่มีประเด็นเรื่องรถไฟสายสีส้มนะครับอ่ะ B BL, B L B L A อย่างเงี้ยนะครับอ่ะมิ้นผมว่ายังเล่นได้โอสสาภาก็เล่นได้นะฮะอ่ะแก๊งคีสก็ลงมาเยอะดีปีนี้ก็ลุ้นการฟื้นตัวนะครับอ่ะแมคโคนะฮะ นะครับพอทอ CBG อันนี้ไม่แน่เพราะว่าเราเอา OSP ไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้กลุ่มนี้นะครับก็เก็บพวกที่น่าจะมีนะฮจะมี earning growth ในปีนี้ดีๆนะรวมไปถึงตอนนี้ผมก็มีถ้าคุณจะเล่นพวก r r w t t stock ในปีนี้ก็มีแรงๆอยู่2ตัวอะโมชิวอลลิคุณก็เคาะไปนะครับคุณพิน,พน พินปุ่มพินปุ่มบอกว่าคนคิดเป็นผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์มากกว่าเพราะผ่าถังแต่ละรอบไม่เท่ากันก็อยากจะอยากจะเอามาเหมือนกันแต่ว่าเข้าใจความหมายไหมครับว่าเวลาพรีเซนต์น่ะเราผมต้องพรีเซนต์ให้หลายคนฟังไงก็เลยต้องบอกออกมาเป็นจุดออกมาเป็นจุดนะมันก็จะเข้าใจง่ายเอเวอร์เรสต์พอยต์อะมันเข้าใจแต่ถ้าบอกเอาออกมาเป็นเอเวอร์เรสเปอร์เซ็นต์เนี่ยด้วยความที่มันมีพาวเวอร์ลิตี้อยู่แล้วเป็นเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวคนฟังบางส่วนเขาก็งงนั้นก็ โดยรวมๆแล้ผมถึงได้บอกว่าถ้าคิดลงไปเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ได้ออกมา3อยู่ดีนันก็เยอะอยู่ดี3เอร์เซ็นต์ของ16จุดอ่ะของพันหอ่ะใช่ปะเปอร์เซ็นต์หนึ่งก็16จุดอ่ะคุณก็คูณไปดิเยอะกว่าตัวเลขแต่ชนีอันนี้ออกมาอีกนะครับแต่โดยสรุปแล้วอ่ะค่าที่ได้ออกมามันก็ประมาณนี้แหละโอกาสที่มันจะให้ผลตอบแทนเป็นบวกในเดสิเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับประมาณนั้นนะฮะ แล้วเราก็เน้นไปที่กลุ่มหุ้นผมว่าก็ลุ้นได้นะแต่ผมก็ยังไม่กล้าลองอยู่ดีนะครับผมว่ามันก็ต้องรองดูอาการอ่ะมันก็ลงมา8วันละอ่ะก็รอดูอาการให้มันเด้งเดงสักนิดหน่อยอเราค่อยว่ากันนะครับเขียนนะครับ <dec> เออเขาบอกว่าบางคุณพิพัฒน์บอกว่าคุณพิพัฒน์บอกว่าอ๋อบอลมันแข่งวันอาทิตย์เออเอใช่ใช่ครับเห็นไหม ขนาดบอลแข่งวันไหนผมยังไม่รู้เลยคุณพิพั์คือมันมันแม์เล็กๆไม่ไม่น่าสนใจเลยหรอกนะฮะนะครับคุณมาต้าบอกว่าเป็นมาสิบปีแล้วออฟฟิศอินโดมทำกายภาพมาแทบหมดทุกท่าหายแล้วเป็นอีกนั่งหน้าคอมใช้มือถือเยอะอยากทราบข้อมูลการรักษาดีแบบไหนมันกันน่าสนใจมากๆอ๋อก็ลองไปที่รีคาเวอร์คลินิกนะครับเดีย๋ยวผมให้ดูอีกทีหนึ่งไหมอะ่ะอุ้ยผมไม่ได้ติดภาพของรีคาเวอร์คลินิกมาด้วยดี รีคอเวอร์คลินิกก็อยู่อยู่ที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 ่ไหนหวะอยู่ที่ตึกเอ็มพาชั้นสเดี๋ยวผมบอกเบอร์ให้แล้วกันนะครับเนี่ย <Yeah. S 1> หรือเข้าไปใน l i น์แอดเขาก็ได้ครับรีคอเวอร์คลินกอ่าให้ดูนะฮะเนี่ยก็น่าจะแก้เรื่องออฟฟิศซินโดมได้ดีนะครับแล้วราคาอะไรก็ไม่แพงอ่ะไม่แพงมากจับต้องได้นะครับก็ มีเรื่องเรียกผมไปใช้เครื่องเนี้โอ้โหไฟฟ้าจี้กืดกืดกืดนะมันก็เครื่องเขาเพิ่งนําเข้ามานะฮะก็เขาบอกว่าก็เข้าถึงได้ถึงชั้นผิวหนังได้ถึง10เซนนะฮะก็เนี่ยรักษาอาการปวลดลด,ลดอาการการอักเสบของกล้ามเนื้อรักษา,าการชาจากเส้นประสาทนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของกระบวนการนะฮะฝังเข็มด้วยนะฮะฝังเข็มคลายปมกล้ามเนื้อแล้วก็ประเด็นก็คือเขาก็ให้นักกายภาพอะ่ะ กดจุดด้วยนะฮะกดจุดคล้ายๆหมอนวดอะแต่เขาเป็นนักกายภาพไงกดจุดนะฮะแก้อาการนะครับท่านใดสนใจก็ลองติดต่อไปได้ครับ0927995 009นะครับก็ผมก็ไปมาละถามว่าดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นนะผมว่าก็ผมก็ทำให้รู้ตัวว่าเราต้องปรับทุกอย่างอะแล้วเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยก็ต้องไปเอาอยางเนี่ยเ ทำตลอดเวลาครับเพื่อเปลี่ยนท่านะครับก็แนะนำว่าทุกท่านก็ลองดูแล้วกันนะครับเพื่อให้แบบเรามีชีวิตอยู่ได้โดยมีความสุขมากขึ้นคือไอ้อยู่ได้นานๆเนี่ยมันก็อยากอยู่นะแต่ถ้าอยู่นานๆแล้วร่างกายมันไม่เอื้อมนวยเนี่ยโอโ้โหว่าไม่ไหวว่ะนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับนะแล้วก็เล็งพวกหุ้นที่ปีนี้จะมี EPS โคตรเยอะผมว่าจะเซฟนะฮะแล้วก็ ตลาดเองก็ตามเศิษิแล้วมันก็เดาว่าน่าจะมีโอกาสพลิกกลับมาเป็นบวกได้นะครับใน1นึ่งเดถึงสิเดข้างหน้าไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นจริงไหมนะเพราะผมเองก็เบื่อน,น่ายกับตลาดหุ้นไทยเหลือเกินสำหรับวันนี้ผมขอลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ